ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กับราฟซีซั่น2แล้วก็อยู่กับเกาะคาราวานทาวกันอีกเหมือนเคยก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่ต่อเนื่องกันเองเลยนะก็จะเขียนเควสไม่เสร็จก็เลยยังไม่ไปแล้วก็เราจะมาต่อจากไอตัวพาร์ทที่13กันเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็นี่เราเพิ่งได้ไอตัวเขาเรียกว่าตัวสแกนหาเหล็กนะเครื่องตรวจจับเหล็กเครื่องตรวจจับตัวจับโลหะแล้วก็จะได้ตัวผู้นะเป็นผู้ไฟเอาเป็นว่าดีก็ได้มาตัวนี้จะใช้แบตเตอรี่แล้วก็เศษเหล็กก็พลาสติกโอ้โหแล้วยัดคือพลาสติกไม่มีอีกด้วยโอ้ทำไมละจนพลาสติกขนาดนี้วะเนี่ยคือไอ้บนเกาะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะแร่ไทเทเนียมนะที่ต้องใช้ตัวไอ้ตัวนี้ไปสแกนหาแต่ตอนนี้บอกเลยไม่มีจุดอุปกรณ์ในการทำก็ต้องไปที่ก็ต้องล่องเรือแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่นะคือค่อยมาสแกนก็มีเกาะเล็กๆที่อยู่ในบริเวณหมวดหมู่ของไอ้คาราวานทาวน์นั่นแหละเราจะไปแต่ตอนนี้เราต้องก็ไปที่ก็เดี๋ยวไปเชียร์เควสกันนะชิบฮ่าตีซอมที่ประกอบไอตัวหัวสลิงอยู่ตรงนี้ก็แก๊กเรียบร้อยฮ่าไอ้โอนตกใจหมดนึกว่าจะให้ไปคาบอีกโอ้ตะคาบอีกก็ไม่ไหวจะเคลียร์เดี๋ยวดูก่อนอยู่ไหนเขาร้อนปกร้อนเอ้าเราต้องไปเรียนรู้ก่อนเหรอเย้ต่อไปเรียนรู้ก็จะค่อยไปนะตอนนี้เราจะใส่ตัวนี้ไปง้อเต็มช่องแล้วอีกพร้อมจะไปแล้วคือมันจะโหนจากที่สูงไปที่ต่ำก็แต่ตรงนี้แหละสมมุติเอารักที่เราจะไปตรงนี้ครับไม่ได้เห็นไอ้ตอนผมสิงเลยฮ่าไอ้บูหูหมุนตรงนี้เดี๋ยวใช้ลูกหอกจะฆ่าได้ไหมนะที่หูของเราเดี๋ยวเคลียร์ตัวนี้ดีกว่าอุ้มสองเอาตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันเว้ยพุ่งมาโอ้โหพุ่งพุ่งช้าอุ้ยอุ้ยมันไม่สุดอุ้ยเจออันตรายอันตรายเฮ้ยเฮ้ยสองตัวอุ้ยเดี๋ยวโอ้ยเปิดจีบังก็อุ้ยเดี๋ยวตกตายแล้วอุ้ยเดี๋ยวไม่ได้ก่อนตามมาไหมอ้าวไม่ตามโอ้โหแล้วจะเบื่อด้วยไหนตัวสามตัวจุดโอ้โหระวังยากด้วยหมาบวกสู้กับมัวเอาดิเฮ้ยวิ่งไปอยู่เลยเหรอฮะโอ้ยตัวนี้จะตายโอ้ยไม่ไหวจะได้ความเปลี่ยนเป็นตะลุดีกว่าเมื่อด้วยตายเราตายช็อกไปไหนไหมช็อกชุบไฟหายเดี๋ยวใส่ไฟก่อนโอ้โหข้ามูอะไรมาเนี่ยมาดิอีโอ้ฮะตายหนึ่งเดี๋ยวอีกหนึ่งอีกสองช็อกชุบโอ้ยขึ้นมาไม่ได้ก็เสียโจนนะดิโอ้ยทั้งทีมอีกหนึ่งตัวนะเฮ้ยสองตัวสิช็อปเดี๋ยวเลือดดูเลือดคนนี้ดีนี่หมุนตามมาไม่ได้ไปไหนละบังอาจอุ้ยไม่ดูเลือดบังอาจฮะตายหมดฮะบวกแบบไม่คิดชีวิตเลยนะเราไม่คิดจะไปชีวิตเลยนะหมูนี่หมูนี่มีไหมเนี่ยมีแค่ดินป่ะเดี๋ยวลงสะพานดีๆดีกว่าเดี๋ยวจะลวกเปล่าๆโอ้ยเกือบตายหมูจะทำเล่นๆเอาละมาสำรวจที่นี่กันดีนะเอาแบตเตอรี่มานี่ยังไงไอ้ที่เรียกว่าอะไรพิธาแล้ว
ไม่ใช่หรออ๋อรักษาบาดแผลนี่เรียกว่ายาฮิวนี่อีกทาไปสิกลับวายที่ฮิวแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะไอ้ได้เลยมันคือบารีคือจะรีเจนเนอเรตเร็วกว่าเดิมก็ที่ต่อไปก็แกแค่ยูมิครับเฮ้ยแจกอ่ะตกใจทำเพื่อกุญแจเฉยอ๋อแล้วสงสัยว่าตัวนี้จะมีการอัปเดตใหม่นะว่าจะมีคนอยู่ไหมนั่นแหละวิ่งน้ำมันยังเยอะติดไปแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงได้เลยโอ้ไอตัวสุรีกับโอเสาเสากับตัวคุณสุรีที่นี่จะเป็นเขาเรียกว่าโรงไอที่พยาบาลที่ประถมพยาบาลคือเขาเรียกว่าอะไรโรงพยาบาลดูแค่นี้ก็นึกไม่ออกคือเฮ้ยปัดติ๊กต้องการพอดีเลยแต่มีไม่เยอะแกครับวิ่งโอ้กระตุกหมดแล้วหรอตั้งไปเอ้าหมดแล้วหมดแบบจริงจริงจังติ๊กเสียอันนี้น้ำพึ่งเดี๋ยวค่อยมาเกรดคราวนี้ผู้คนกลับใช่ป่ะฟราฟนี่ตัวกลับแล้วอีกที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งไม่ใช่ตรงนี้แน่นอนนี่เฮ้ยไอ้นี่อะไรเสาอะไรครับระบุมืดด้วยฟ้าเฮ้ยโอ้ดูหนไปดูใครยังไม่ครับเอ้าอะไรมาซ่อมอีกสายไฟเหรอนี่ได้หมวกสายไฟใช่ไหมน่าจะเป็นสายไฟเดี๋ยวดูก่อนสายไฟด้วยเลือกเลยตั้งสองเส้นเอ้ยเลยตั้งเส้นหนึ่งเอ้ยแบบแปลงอะไรอีกอ่ะโอ้นี่ไงไอตัวแบบแปลงที่เป็นไอคันโยกเปิดปิดปิดอะไรเปิดปิดไอเครื่องยนต์เราอ่ะเฮ้ยได้แร่ไทเทเนียมไทเทเนียมเปิดมาได้เป็นก้อนเลยก็ตอนนี้ก็ต้องไปตามหาสายควายนี่ใช่ไหมยวกช็อปสายไฟจะอยู่ไหนโอ้นี่ไงไอ้สายไฟโอ้โหเดินหาตั้งนานนี่แหละเหตุผลที่ไม่สำรวจจนหมดมันก็จะประมาณนี้เจอขอบนี่เป็นตัวเองตัวนี้ก็แล้วเราก็จะข้ามไปฝั่งนู้นน่าจะมีของเยอะช็อปนึกว่าจะตายโอ้โหแล้วก็ต้องกลับไปที่เดิมที่นู่นอีกกบแก๊บแล้วเอาไปทำอะไรเอ้าเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ได้แปลงใหม่นะแปลงอะไรวะเครื่องอะไรอีกอ่ะถ้าจำไม่ผิดไอ้ตรงนี้ใช้เครื่องเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ว้าอย่างเท่แล้วพิกัดต่อไปได้อย่างวะเนี่ยถ้าขึ้นมาขนาดนี้น่าจะได้แล้วนี่ไงพิกัดต่อไปไม่รู้ว่าได้ตอนไหนน่าจะได้ตอนที่
ได้รถนี้อยู่มีมั้งนี่พิกัดต่อไปนะไอตัวนี้จะเป็นถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นโดมกระจกจำไม่ผิดนะจะสปอยก่อนทำไมวะเนี่ยยังไม่ไปถึงเลยเอาล่ะก็ตอนนี้เจอไอตัวนี้ยาวจุ๊บเก็บมาหรือว่าจะของจะเต็มตอนนี้ก็ได้แบบแปลงเยอะแยะเลยตัวนี้รูดตัวนี้เก็บเลยอะเคลียร์เรียบไปก็ไม่ว่าเดี๋ยวรักกับเรือกันดีกว่าลงไปดิลงไปมาเอาก็ภารกิจหมดเสร็จสิ้นแล้วเพื่อแต่ปากก็พอตรงนู้นน่าจะไว้ฟาร์มได้เลยนะตรงท่อตัวที่เราดำลงไปเมื่อไอ้อาทิตย์3/32ชอบลงลืมไม่ตัวพันเลยเอาละคาราวานทาวของเราก็เคลียร์เควสเสร็จที่แต่ไอ้คลองก็ยังเคลียร์เดี๋ยวจะไปเอาพึ่งหรือรังพึ่งเอาตัวนี้ไม่เสร็จอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะครับก็ตัวนั้นมันจะเหลืออะไรอ่ะรังพึ่งแล้วก็ไอ้ดินที่เราจะไปขุดแล้วก็ไปเก็บพึ่งด้วยมีอะไรอีกไหมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแร่ต่างๆตามเกาะหงอกแต่ไม่รู้ว่าจะมีถ้าทางไปกินพอตอนนี้อยากได้เครื่องตรวจจับเรดาร์มากเครื่องตรวจจับโลหะอยากทำแต่พลาสติกไม่พอนะเพราะจำเป็นแหละเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไออุปกรณ์ที่เราเพิ่งได้ไปนี่มาไปได้แบบแปลงมาใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเอาไอเครื่องโอ้ไอเครื่องเดี๋ยวไอ้เครื่องชาแบบมันใช้แร่เทเนียมอีกโอ้ไอ้ตัวนี้ด้วยตัวคันโยกเปิดปิดสวิตช์ภารกิจต่อไปคือต้องไปตามหาแร่เทเนียมแต่ครั้งแรกเราต้องทำไอ้เครื่องตัวจับก่อนก็ต้องออกเรือไปตามหาพลาสติกกันอ้าฮ่าก็เราจะไม่รู้ว่าจะวนกลับมาที่ก่อนนี่ไหมไม่รู้ว่าอาจจะไปเก็บพลาสติกแล้วเรือไปเก็บพลาสติกแล้วก็เดี๋ยวพูดมากอ่ะเรือขึ้นก่อนนะเดี๋ยวก็จะเล่นเรือไปเก็บพลาสติกแล้วก็กลับมาไม่รู้ว่าจะกลับมาตรงนี้ไหมอ้าวพี่นกอาหารชั้นเลิศอาหารชั้นเลิศเอ้ยตกอย่าปิวไปกับน้ำเลยแล้วก็อย่าไม่รู้ว่าพี่หลับแท้เรือไปเยอะไหมเนี่ยพี่เกาะบริเวณรอบๆไม่เจอเลยอ่ะมันจะมีไอ้เกาะหมวดหมู่พวกไอ้คาราวานทาวอยู่เลยจะเป็นเกาะคล้ายๆแบบเดียวกันนี่แหละจะเป็นเกาะที่ไว้ฟาร์มไอ้แร่ไทเทเนียมอย่างดีนะก็ตอนนี้เอาเรือไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยจะแล่นโทนี้อย่างเดียวเลยดอกขางนี่นี่ซึ่งมันจะเจอเกาะไปฝั่งนู้นฮะไปฝั่งนู้นเรื่องคือตอนนี้น้ำมันอย่างเยอะอ่ะ9 วันไปเติมไฟขึ้นเลยคือไม่เคลียร์ของเลยหรอวะเฮ้ยโอลันโอลันขออภัยอาฮ่าน้ำมันลงสีเครื่องก็สีสุกดาบแทบยังก็อัดเต็มที่กลับสีขวดอ่ะเห็นไหมก็คือมาเมื่อกี้ไอ้เครื่องเราก็ไม่ได้ใช้พลังงานเยอะนี่วะโอ้โหเต็มทุกเครื่องขอบอกเต็มเรือพี่หลามมาแทนเลยอุ้ยไอ้ตัวนี้เกือบปลิวเครื่องนี้เกือบปลิวเอาเรือมันไม่พัดไปเลยหรอลมไม่พัดไปเลยจะให้ดึงเครื่องออกไปเลยใช่ไหมฮะถึงจะไปให้ไปทางไหนอะลมโอ้โหลมมันจะแล่นเข้าก่อยอย่างเดียวเลยเว้ยอารองนอนตอนเช้าอีกลองนอนดิลมจะเปลี่ยนทิศไหมลองดูขี้เกียจใช้เครื่องยนต์อ่ะโอ้ยถ้าคาบไอตัวจับเรดาร์ไอตัวจับโลหะได้นี้จะคาบตอนนี้เลยผมจะไปหาแร่ทีนี้อุ้ยเดี๋ยวมีสิหาได้มันก็ทำไม่ได้นี่ว่าโอ้ย
อะไรนี้เนี่ยได้เซตยังได้มาอยู่แต่มันยังไงอ่ะมันเอาของเฉยอ่ะแต่มันขับของไม่ได้นะต้องให้แล่นเรือไปใช่ป่ะฮะไปเดินเรือกบชอบเฮ้ยตกเรือตกเรือตกเรือตกขึ้นขึ้นขึ้นกับผมตกเรือเดินไปหมดละเดี๋ยวเราไปปรับพวงอะไรกันพวงอะไรเจ้าอยู่สูงเกินขาเดินไม่ทันมาเนี่ยมาเนี่ยลุกลงไปเรียกคนละสายเรียกคนละสายเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวมันติดอะไรเฮ้ยเครื่องยนต์โอ้โหเดี๋ยวต้องไปปรับไปข้างไรเอาเอาไปฝั่งหลังก็ได้เว้ยไปไปสิไปเครื่องสีแรงม้านี่มันยากแรงไปขับไปฝั่งหลังก็ได้ไม่งอติเอาครับก็อย่างที่ได้พูดไว้นะก็จะออกไปตามหาพลาสติกแบบนึงแล้วก็จะกลับมาที่เดิมของเราตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยนะพลาสติกก็เสร็จนี่ไอ้เครื่องก็จับโอหาของเราเดี๋ยวไม่คือตัวจับโลหะต้องลองไปใช้จริงสไลฟ์สิว้าเอาจริงแต่มันไม่เห็นเลยนี่เหรอเฮ้แต่ตอนนี้ไม่มีโลหะให้จับนะว้าแล้วก็แล้วจะปิดเครื่องก่อนเอ้ยเครื่องปิดตรงนี้เครื่องปิดตรงนี้อ๋อปิดเครื่องเดี๋ยวน้ำมันจะหมดขันดูพีซพีซไอ้ตัวนี้ไข่มันวางกับแทะไปให้พี่หลามมาแทะไปเหรออะไรเดี๋ยวพลาสติกเหลือไหมเหลือไม่กี่อันเองไม่เดี๋ยวตรงนี้เฮ้ยสมอเรื่องสมอลงอุ้ยเดี๋ยวต่อตัวนี้ไว้ก่อนพี่หลามมาแท้นี่ปิวเลยอุ้ยโอ้ตกใจหมดฐานมันอยู่ฝั่งนี้เอาหลานเราจะไปขึ้นตัวที่เดี๋ยวเรียนรู้ไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปตัวจับนี่ใส่ไปว่าไอ้ตัวนี้ไอ้ที่ดักดักเขาเรียกว่าดักของไม่รู้ว่าคราวนี้มันจะดักอะไรไอ้ตอนแรกมันมีไอ้ตัวไหนตะไคร้ตัวนี้อยู่นี่เป็นดักของตัวมันคักมันนี่แล้วเรียกสองโอ้โหแต่นี่เป็นแร่เหล็กไทเทเนียมคือแบบถ้าทำไปแล้วคือแบบยังไงเดี๋ยวค่อยมาทุกที่คาดการไว้ก็คือน่าจะประมาณแบบมาทดทานกับไอ้ตัวเดิมแล้วแบบปลาฉลามแท้ไม่ได้นั่นแหละนะก็ค่อยมาดูกันทีหลังเดี๋ยวน้ำหมด น้ำหมดใครก็ได้ช่วยทีหมดละดูประตูก็ปัดติดไปปอครับพอดีเอาละตอนนี้เราก็จะขึ้นไปตัวจัดโลหะกันตัวจัดโลหะกันตัวจัดโลหะนี่เดี๋ยวมันใช้ไงเริ่มต้องดูตรงนี้นี่ว่ะถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งนี่นี่เห็นไหมนะขึ้นละขึ้นละไฟเหลืองละเหลืองละเหลืองอิดตรงนี้ตรงนี้ไม่มีไม่มีนาดีฟังไหนคราวนี้นี่เหรอใกล้ละนี่แหละตรงนี้แหละนี่แหละเอาปุ๊บว่าเห็นไหมไฟเขียวเลยแล้วปุ๊บก็จะมือปั๊บขุดขอไทเทเนียมด้วยโอ้เรียบร้อยเก็บมาว้าไทเทเนียม2ก้อนมีแล้วขุดจะเบื่ออะไรมาเวลากลางคืนเนี่ยไม่เอาแบตเตอรี่ไปเลยเอาตรงนี้เอ้าตรงไหนวะตรงนี้นี่ตรงนี้แทะมันเลยตอนนี้เมียมาก็ไม่สนใจแหละว้าเราได้ไทเทเนียมเยอะแล้วตรงนี้นะอุ้ยเกือบล่วงข
นจริงๆอ่ะคนใจเชือกเอาละตัวนี้ก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วแหละนะฟังตรงไหนปะเนี่ยไม่มีเอ้าตรงนี้ยังไม่มีเลยยังไม่ดีดขึ้นเลยนี่หว่าอยู่ข้างหลังเหรอมันยิงมืดด้วยเมื่อกี้ยังสามขีดอยู่ตรงนี้เหรอเฮ้ยโอ้โหแล้วมืดด้วยเอ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ข้างล่างเหรอขุดไม่ได้เลยอุ้ยโอ้โหมันอยู่ข้างล่างโอเคไอ้ไม่ทำไมตรงนี้นี่โอ้โหตู้เซฟตู้เซฟตัวนี้สมบัติแน่นอนเก็บป้าโอ้โหอย่างเยอะกระจกคือแบบไว้ฟาร์มกระจกไว้ทำเชื้อเพลิงพอดีเลยตรงนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วก่อนนี้ก็จะมีประมาณนี้เอาละก็ได้เราจะขอเขาจริงแล้วพัวไปซะเยอะเลยได้ใช้แค่เดียวเองเอ้าคือตอนนั้นเทียบท่าตรงนี้ดีกว่าชิบไปออกเรือกันเถอะจะมีอยู่ก่อนนี้แล้วไม่รู้ว่าลมจะพาตรงไหนไปสักทีเถอะพาไปทางอื่นดิเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่หลามเฮ้ยเรือจะพังหลายทีละเฮ้ยอะไรหมดครับไปแล้วเรือรอรันไปแล้วมาก่อนจะไปกิฟต์เดี๋ยวเราจะไปคัดของเราดีกว่าน่าจะพอนะอะไรที่เรานี่เครื่องชาร์จไม่พออีกแล้วจะทำอะไรกับทำไมของมันต้องไม่พอโอ้ว่าจะทำไอ้เครื่องชาร์จแบบตอนนี้นะก็ทำของที่พอกันดีกว่าอันไหนของพอไอ้ตัวนี้พอแต่มันใช้เยอะให้มีทรัพยากรเยอะเดี๋ยวเราค่อยมาทำอันนี้เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แต่พลาสติกแบบโอ้โหควรจะไม่มี ตัวไหนที่ได้มาใหม่ก็ได้เออไอ้ตัวเปิดกิฟต์นี่โอ้โหใช้แร่เตเตเรียมย่างเยอะแล้วโอ้โหเดี๋ยวผมไปเสียดิถ้าได้เครื่องใช้แบตเตอรี่มันบอกเลยว่าแบตเตอรี่เราไม่ต้องทิ้งห้องเราใช้แบบก็ไม่ได้ทิ้งสักอันนี้ว่ะพูดเหมือนตัวเองทิ้งไม่ได้ทิ้งแบตเตอรี่โอ้โหตัวนี้ยังไม่หมดเดี๋ยวนี้นี่จะมีอีกเกาะหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเกาะที่ไว้ฟาร์มไทเทเนียมกันเฮ้ยของชาร์จจากไทเทเนียมบอกเลยว่าแร่นี้แบบผมพูดนานแล้วพอแร่ตัวนี้เราก็ได้พอเสร็จยังฮะจบครับไอ้ตัวปลดอิสวิกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วจำจอนครับได้เนี่ยได้พอจะมีครับอยู่พลาสติกอะอันนี้เราก็ไม่ต้องไปเปิดปิดสวิตช์เองแล้วจะเดินแล้วก็เปิดปิดข้างบนเลยเก็บมาครับเอ้าอยู่ไหนสิริเพิ่มนี่ชิปขึ้นมาไอ้มันหันได้ด้วยหรอซ้ายขวาซ้ายเอาเป็นหันตรงนี้ฟาร์ม
พวงมาลัยแต่ห้องเรือทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยห้องเรือบ้านอะไรมีต้นไม้อยู่ด้วยโอ้โหก็จะอลังการงานสร้างคือไม่ทำออบเกตอะไรเลยนี่นะปล่อยโล่งๆแบบเขาเรียกว่าเป็นแอร์ด้วยแอร์ธรรมชาตินะไม่ใช่แอร์แบบนี้รับลมชมวิวแบบเย็นๆนะเฮ้ยเดี๋ยวหันหัวเรือใหม่ดีกว่าอันนี้เราได้กลางไม่ได้สิเดี๋ยวบอกเทนเรือดิแอบจะหมดเลยอ่ะเขียวหูเขียวตามอ่ะเอาจริงนะถ้าผมปลูกผักไว้น่ะไอ้นกตัวเนี้ยมันจะชอบไปกวนมากเราต้องฆ่าซะตอนนี้แหละไม่ได้นะทางเจ้าจะเล่นรอดสายตาข้างไปไม่ได้ได้อะไรไม่รู้ไปยังไงเอาละจะมาลองไอ้ตัวนี้กันเฮ้ยตัวนี้ไม่โยกว่ะนี่โยกโอ้ยไอ้ตัวนี้สมองขึ้นลงว่ะไม่ลงแฮะสมองต้องต่อไอ้ตัวไอ้เดี๋ยวตอนนี้คือเดินหน้าแล้วไอ้ตัวปกติสวิตแตกรู้สึกว่ามันจะเป็นบั๊กเกมไหมเนี่ยเวลาปิดให้ตัวขยโยกมันไม่ขยับได้เป็นบั๊กนะช่างเถอะแกให้รู้แค่มันเปิดได้ก็พอนะครับก็ว่าคลิปนี้เราก็ได้สำรวจไอ้คาราวานทาวน์เซมิเทียบอยก็ได้เครื่องใช้แบตเตอรี่แล้วก็เครื่องตรวจจับโลหะแล้วอย่างคือตัวนั้นอ่ะสำคัญเลยไว้ฟาร์มกระจกไว้ทำชิปของเราไว้เดินทางไปดูนี่นะครับเพราะตอนนี้ก็เหลืออีกเกาะหนึ่งไอ้นั้นที่เรียกว่าเป็นเกาะมันเป็นโดมนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็คลิปนี้ผมคงต้องลาไปตัวนี้ดีกว่านะไว้เรามาสำรวจทะเลกันในคลิปหน้าครับผมคงต้องลาไปตัวนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ